ี่แหละป้อมที่ว่าดูเหมือนไม่มีใครอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยปีแล้วเฮ้ยเมซิมัสมาทานซัสฮาเลียจอดฮอซะแบบกลางสะพานเลยนะโซนเก่ามีคนอยู่ที่นี่แน่บางทีพวกมันอาจทิ้งข้อความไว้นี่ไงยารันปอมและพวกชายขอบถูกย้ายไปยังบึงออสคูราทหารของมาเรียตามล่าทุกคนที่เห็นต่างถ้าแกเห็นต่างถ้าแกอยากอิสระมาร่วมกับเราที่แคมป์แม็กซิมัสขอต้อนรับทุกคน MM นี่ใครพวกนั้นอยากให้คนอื่นตามไปอ๋อแม็กซิมัสมาทานซัสไง MM คลาร่าแม็กซิมัสมาทานซัสได้มาที่ป้อมนี้แน่มีร่องรอยยิงต่อสู้และสิ่งของถูกทิ้งขว้างไปทั่วฟังดูน่าจะใช่สะกดรอยตามไม่ได้ไหมผมไม่อยากที่จะแกะรอยมันไปนั่นแหละที่ห่วงเร็วเลยแดนนี่จุดเควสขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวขอหาเก็บกล่องนี้แป๊บนึงนะครับซ้ายมือในมินิแมปพวกคนได้ร่อนแกมาผิดที่ผิดเวลาแล้วมานอนที่นี่ในคืนที่ทหารบุกใช่ไหมโคตรสวยกล่องน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเข้าไม่ได้ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าผมเปลี่ยนปืนแล้วนะครับเหมือนที่ได้บอกไว้ในพาร์ทก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดมาโซนใหม่จะใช้ปืนเซตใหม่นะครับแต่เดี๋ยวมันมีอย่างอื่นอีกมันไม่ใช่แค่ปืนนะตอนนี้เราลุยกันก่อนเนี่ยเจอกล่องแล้วถุงมือไรออเตอร์จริงๆพวกชุดกับปืนเนี่ยผมสามารถซื้อได้ที่ค่ายนะครับก็คือแค่เก็บตังค์นั่นแหละแล้วใครมันมาจอดฮอแบบนี้เนี่ยโอ้โหจอดโคตรนักเลงเหมือนจะไม่ไกลนะ400กว่าเมตรกลางๆครับเดินไปก็ได้คนไอ้นี่มาด้วยเหรอนั่งเอ้ยเหมือนจะเป็นกระเป๋าเดินทางกับลำโพงนะครับเออแล้วขนมาทำไมงงเหมือนกันบิงอะเชฟแผ่นเสียงยังเป็นบ้าอยู่ทางไหนไม่รู้ผมไม่ได้หันดูนะครับข้างหน้านี่อะไรอ้าวสวยมาช่วยตัวประกันGracias De nada เหมือนจะไม่ใช่ตัวภารกิจนะอยู่ดีๆมีอีเวนต์ขึ้นตรงนี้เฉยเดินหน้ากันต่อน่าจะหนีตายกันสุดๆระหว่างสองข้างทางมีนกฟลามิงโกสีชมพูด้วยโคตรจะเป็นการบอกใบ้อันนี้ผมจะเดินตามเส้นทางสีฟ้านะครับก็คือเส้นทางพวกนักปฏิวัตินี่แหละมันจะได้เดินง่ายๆอาจจะมีอ้อมซ้ายอ้อมขวาหน่อยนะครับแต่น่าจะเดินได้สะดวกที่สุดแล้วใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวโอเคเลี้ยวขวาอ้อมน้ำตกไปปึ๊บน้ำตกหมูอยู่ข้างเปล่าไม่ใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกโอ้ my god ถึงแล้วใช่ปะเนี่ยทำไมมันดูเงียบๆ Bingo บ้าจริงผมว่าจะไม่สายนะดนตรีนั่นต้องเป็นแม็กซิมัสมาทานซัสแน่มีศพทหารตายโอ้ยคลาร่าคาร่าฉันว่าฉันเจอที่ซ่อนแม็กซิมัสมาทานซัสแล้วแต่ทหารของคาสติโยมาถึงก่อนดูเหมือนพวกมันกำลังสนุกกันก่อนที่จะเรียกกำลังเสริมระวังหน่อยเจ้าหญิงเดี๋ยวก็คอแตกร้องเพลงไม่ได้แกดูว่าต้องทำไงแดนนี่ทำทุกวิถีทางเฮ้ยโอ้โหฉันไม่ร้องเพลงชนะโว้ยเสียงทาเลียไม่รู้ใช่ตัวละครหลักไหมเหลือประมาณ2คนอยู่ไหนเนี่ยเออได้รู้เรื่องมาตัดไปครับนี่และอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่รออยู่ก็คือชุดสกินเอาไตเอียของ Assassin's Creed ภาคแรกสารภาพตามตรงตอนผมใช้ปืนนี้ครั้งแรกโคตรนึกถึงสกินนี้เลยนี่มันสุดยอดวิชารอบสังหาร
ปี2021อ้าวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าติดเสาไม้เรียบร้อยครับหมดฆ่าพวกมันหมดละอ่ะทีนี้มาช่วยตัวประกันผมเห็นคอมเมนต์ในพาร์ทที่แล้วแล้วนะฮะบอกว่าให้ผมเนี่ยเปลี่ยนซูมิโม่เพราะว่าอันนี้มันโกงเกินไปใช่ไหมแต่ผมขอใช้พาร์ทนี้พาร์ทนึงนะครับคู่กับสกินของอัลเตียบดีบิโชขอบใจนะไปช่วยทาเลียงลงมาก่อนที่พวกนั้นจะกินหัวแกฮะกินหัวผมเนี่ยนะอ๋อทาเลียคือตัวละครหลักอ่ะได้มาช่วยเฮ้ยมีจระเข้เหรอตกลงแกจะช่วยหรือไม่ช่วยวะแม่งเอ้ยเธอคงเป็นทาเลียถอยไปอะไรวะ The fuck hey เธอคิดว่าจะเก็บไอ้นี่ไว้ได้ไหมอ่ะ hey man hey เพื่อนเพิ่งช่วยแม็กซิมัสมาทานซัดไว้กลุ่มที่โชคดีที่สุดในยาร่าเลยนะถ้าฉันทำได้ฉันก็ทำไปแล้วแต่ก่อนนะฉันมัวแต่ร้องไห้อยู่นะอย่ามาขวางทางฉันมีโชคนะเพื่อนมาจากเม็กซิโกพาโชคไปจากที่นี่ฉันรู้เนื้อเธอได้ยินแหละถ้าฉันปล่อยนายนายจะทำตัวดีๆไหมที่รักจ๋าไปตายซะทาเลียนึกว่านายอยากซ่อนแอบเป็นไอ้หน้าจิ๋มซะอีกเธออยากตายก่อนเราถึงอเมริกาหรือไงโอ้เปาโลผู้ยิ่งใหญ่ลูกผู้ชายเทคแคร์สาวด้วยการเอาไปซ่อนในหนองน้ำนั่นสิอีดอกซับคนเดือดนี่แค่น้ำจิ้มเพื่อนเฮ้ยThe fuck โอเคพวกนายเคยได้ยินชื่อลิเบอร์ตาดไหมคาร่ากาเซียส่งฉันมาแม็กซิมัสมาทานซัสคนไหนเนี่ยเราเป็นลิเบอร์ตาดมาก่อนพวกลิเบอร์ตาดซะอีกแกคิดว่าใครกันที่ลากยายคาร่าไปประท้วงสมัยที่นางยังเป็นหนอนหนังสือเนี่ยฉันไม่สนหรอกคาร่ารู้ว่าคำปราศรัยของนางน่าเบื่อกล่อมชาวยาร่าเข้าร่วมลิเบอร์ตาดไม่ได้นางต้องมีกระบอกเสียงไม่ต้องห่วงทาเลียมันพากไปเรื่อยแหละแกก็เหมือนกันฮะยินดีต้อนรับสู่แคมป์แม็กซิมัสยังไม่ได้พูดอะไรเลยพวกนี้แม่งเถื่อนอ่ะเออเชื่อละ everybody ทุกคนผ่านไปละออกมาได้แล้ว come on out เข้ามาที่ค่ายนี่แหละครับชุดเต็มตัวของอัลเตียพระเอกภาคหนึ่งของ AC เจอละซ้ายมือมาเฮ้ยโทรศัพท์เข้าก่อนคาร่าข่าวดีแม็กซิมัสมาทานซัสปลอดภัยและพวกเขาได้ตั้งแคมป์ขึ้นที่นี่ข่าวร้ายพวกเขาไม่แคร์เกี่ยวกับลิเบอร์ตาหรอกให้เวลาหน่อยแดนนี่พวกเขาผ่านอะไรมาเยอะเราเอาชนะคาสติโยไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงของทาเลียและวินัยของเปาโลนายแค่ต้องช่วยพวกเขาหามันให้เจอโอเคคาร่าฉันเชื่อว่าเธอรู้ว่ากำลังให้ฉันทำอะไรอยู่อ๋อผู้ชายเนี่ยชื่อเปาโลมาได้เวลาสร้างค่ายครับเหลือกระท่อมตกปลากับกระท่อมล่าสัตว์จัดไปอย่างแรกกระท่อมตกปลานี่ร้านขั้นแรกมีปลาตั้งขายนิดหน่อยนะครับซึ่งของที่ผมเก็บมาสามารถอัพได้จนถึงขั้นสูงสุดแน่นอนได้เสื้อกั๊กนักตกปลาอัพต่อเลยขั้นที่2จะเจอปลาระดับยากได้นะครับจัดไป That's all you มาแล้วร้านเหมือนจะดูดีขึ้นกว่าเมื่อกี้แต่ทรงเดิมตาข่ายสกิมเมอร์และอัพขั้นสุดท้ายบวกกางเกงนักตกปลาด้วยนะครับขั้นสุดท้ายจะเจอปลาระดับเอ็กซ์ตรีมก็คือเจอมันทุกแบบครับซึ่งมันมีอยู่3ขั้นใช่ไหมเฮ้ยแจ่มว้าวครับอ่ะทีนี้ได้รองเท้านักตกปลาทีนี้มาดูว่าของในร้านมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นใบบอกตำแหน่งต้องใช้เงินซื้อนะประมาณนี้นะครับมี3ระดับเลย
ทีนี้ก็มาสร้างจุดสุดท้ายได้หมวกด้วยเหรอได้ครบเลยใช่ไหมเนี่ยจุดสุดท้ายกระท่อมล่าสัตว์สิ่งก่อสร้างสุดท้ายในเกมนะครับอ๋อมีแผนที่มีเป้าซ้อมยิงโอเคได้คู่มือทำความสะอาดปลาเหรอเฮ้ยได้ธนูเอลกาปิโรเต้ครับเฮ้แล้วไอร้านอัปเกรดมันอยู่ไหนมันไม่ขึ้นจุดในมินิแมปด้วยนะครับเดี๋ยวนะอ๋อร้านตกปลาอยู่นู่นต้องเลี้ยวซ้ายใช่ต้องผ่านตรงนี้อ้าวโดนดูดเข้าคาสิโนก่อนได้แกนี่ก็ยังกระโดดเหมือนเดิมที่นี่มีคนมากกว่าที่ฉันคิดไว้เป็นนักดนตรีเหมือนกันอ้าวรู้จักกันเหรอทาเลียรวบรวมคนที่มีอุดมการณ์โง่พอที่จะสู้กับรมต.วัฒนธรรมของอันตนฉันแค่ไม่แน่ใจว่าพวกนั้นจะเล็งปืนห่างจากหน้าหน่อยนึกว่ามีแต่ฉันที่ออกกลางคันพ่อฉันเคยเป็นครูฝึกเป็นทหารมา5รุ่นจนถึงฉันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโดนไล่ออกมาแล้วสิเพราะพ่อเห็นว่าฉันแปลงเพศจากลูกสาวเป็นตัวประหลาดพ่อก็ด่ายับบ้าเอ้ยแค่เป็นเพศที่3ในค่ายทหารนะเพื่อนฉันยังโชคดีทาเลียจับได้ว่าฉันขโมยของนางแทนที่จะจับส่งตำรวจนางแค่อาจจะเปี่ยงนึงลิเบอร์ตาช่วยทุกคนที่นี่ได้นะลิเบอร์ตาเหรอตอนคาสติโยชนะเลือกตั้งเราออกประท้วงกับคาร่าแล้วได้อะไรล่ะคาร่าหนีไปเข้ากับพวกเกเรียทาเลียโดนจับเข้าสถาบันบ้าบอของมาเรียมาเคซ่าส่วนฉันต้องแบ่งหนี้ก้อนโตเพื่อชนะออกมาเป็นหนี้ใครมันชื่อเบมเบน่ะไอ้พ่อค้าตลาดมืดจ่ายหมดเมื่อไรถ้าเรียกกับฉันก็หลุดพ้นเมื่อนั้นแบ่งนี่มาบ้างก็ได้เปาโลฉันไม่คิดจะขอใครกินโอเคทำไมนายถึงออกจากการเป็นทหารไปอัดคอหอยคู่ฝึกเข้าน่ะสิไอ้ฉันมันมีระเบียบซะที่ไหนเซกุนดาเบมเบทำธุรกิจในโบสถ์ขอบคุณสำหรับข้อมูลมาเดี๋ยวไปเคลียร์หนี้ให้แต่ก่อนจะไปเคลียร์หนี้มาสร้างค่ายกันต่อครับเหลืออัปเกรดอีก2คลิก จัดไปเผยจุดล่าสัตว์นักล่าก็คือเป็นสัตว์ระดับกลางใช่ไหมเฮ้ยมีน้องนอนตาย1ตัวกำลังจะโดนแล่ เสร็จแน่โอเคได้ปืนซิลเวอร์มาโชนะครับและการอัปเกรดครั้งสุดท้ายโคตรสวยงามอ่ะบอกเลยมาเผยจุดล่าสัตว์วิเศษสัตว์ขั้นสุดท้ายยากสุดเรียบร้อยน้อนโดนแล่ไปแล้วแล้วโดนห้อยรออีก2ตัวการอัปเกรดกระท่อมล่าสัตว์จะเผยว่าน้องเนี่ยตายยังไงได้ปืน SD Predador นะครับว้าวมีชุดขายด้วยเป็นเซตล่าสัตว์ใช่ไหมถ้าเข้าใกล้สัตว์จะแท็กให้อัตโนมัติอันนี้จะลดการตรวจจับของสัตว์ลงนะครับเพิ่มลูกธนูถุงมืออันนี้ดีเวลาเก็บเนื้อเนี่ยจะได้มากขึ้นนะครับแล้วอันนี้ถ้าฆ่าก็จะเพิ่มความเร็วในการวิ่งของเราส่วนจุดจะมีอยู่ด้วยกัน7อันนี้ของผมนะอ่ะถ้าอยากล่าก็ต้องมาซื้อตรงนี้ครับเรียบร้อยครบป่ะทีนี้ได้เวลาไปเจอเบเบ้คาร่าท่านต้องช่วยเปาโลจ่ายหนี้ให้คนค้าของเถื่อนในตลาดมืดที่ชื่อเบเบ้ทำทุกอย่างที่จำเป็นแดนนี่ถ้าเปาโลสามารถสร้างแคมป์ในขณะหลบหนีได้ลองคิดดูว่าเขาจะทำอะไรให้ลิบตาได้บ้างเมื่อเขาตัดสินใจหันหน้าสู้เข้าใจละคาร่าสวัสดีเข้าคาสิโนด้วยแกคือเบมเบ้เหรอฉันมองออกว่าใครมีบาปเปิดตัวคนที่เบมเบ้อัลวาเรส
ไม่ทักทายโอล่ากันหน่อยเลยไอ้หอบลองเล่นตลกกับฉันสิแดนนี่โรฮัสฉันจะขายที่ส่วนแกพวกยังกี้และฉันรู้ว่าถ้าฉันยิงแกนี่ของปอโลก็หมดเหมือนกันไม่แกมีกติกาแกอาจจะเคยฆ่าคนแกไม่ใช่นักฆ่าเสือกรู้อีกแล้วแกล่ะคืออะไรฉันฆ่าเกเรียแล้วก็ฆ่าทหารด้วยก็แค่งานง่ายนะที่จะอ้างว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายไหนพ่อของฉันเคยเป็นเกเรียเมื่อปี67หลังจากการปฏิวัติเขาก็สวมเครื่องแบบกองทัพหลังจากนั้น30ปีพ่อก็ประหลาดใจที่ได้เห็นการปฏิวัติครั้งใหม่และเกเรียหน้าใหม่ๆพวกมันตอบแทนเขาด้วยกระสุนในกะโหลกฝังไปพร้อมกับเครื่องแบบทหารนั่นแหละแกพร้อมใส่เครื่องแบบของแกหรือยังโรฮัสเหมือนกันนั่นแหละยังไงวะแกก็แค่แต่งตัวเหมือนบาทหลวงฉันชอบแกว่ะเดนนี่โรฮัสเราดีลธุรกิจกันได้ถ้าเป็น AC จริงนี่คือ Hidden Blade มันจะเสียบไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเหมือนในภาค Unity เลยไอ้เลวเบมเป้เป็นการทำความรู้จักกันที่น่าประทับใจทั้งคู่นะฮะโอเคโรฮัสฉันต้องไปเอากุญแจจากหุ้นส่วนของฉันก่อนพวกเขาอยู่ไหนที่โรงแรมหุ้นส่วนชื่อดิมิทรีและวาซิลีพวกเขาเป็นฝาแฝดชาวรัสเซียฉันจะส่งรูปให้ดูช่างมีน้ำใจเขาว่ากันว่าความใจดีคือการปั่นหัวขั้นพื้นฐานที่สุดนี่เป็นงานง่ายมากโรฮัสแค่แปะกุญแจให้ฉันและเปาโลจะขอบคุณแกฉันไม่ต้องการขอบคุณจากเปาโลฉันต้องการเครนี่ของเขาเราทุกคนแหละโรฮัสโดยเฉพาะฉันได้ฉันจะกุญแจนั่นมาให้แกแล้วแกกับเปาโลก็ถือว่าเจ้ากันนะโอเคไหมรักนะโรฮัสบายบายมาละรูปโอ้โหหน้าเหมือนกันมากสมกับเป็นฝาแฝดอ่ะโอเคตรงนู้นเหรอได้เจอกันจุดเควสมาถึงแล้วไอ้บ้าก็ดูจะเงียบเฮ้โรฮัสฉันว่าแกควรรู้ไว้ก่อนนะอาจมีทหารอยู่ข้างในโรงแรมเอออาจจะเหรอเฮ้ยฉันแค่พยายามจะช่วยนะแกไม่ได้ช่วยคนแบมเบ้แกใช้พวกเขาฉันจะถือว่านั่นเป็นคำของคุณแล้วกันมาได้เวลาใช้ความสามารถสุดโกงสุดยอดวิชาลอบสังหารของแอสซาซินในยุคปี2021เนี่ยโดนไอ้บ้าเอ้ยเอาตัวนี้ก่อนก็ได้สวยซ้ายหนึ่งเยี่ยมเหลือขวาสองเรียบร้อยนัดเดียวทะลุสองอาคารเคลียร์เข้าไปได้ครับความสามารถหมดพอดีอยู่ข้างหน้าเคลียร์นะค่อนข้างระแวงทำไมมันโล่งจังมาแกเป็นใครแกคือดิมิทรีหรือวาซิลีเนี่ยดิมิทรีนะแล้วแกเป็นใครวะแบมเบ้ส่งฉันมากุญแจอยู่ไหนแบมเบ้นี่เองแบมเบ้เล่นเราซะอยู่มัดตอนแรกก็ส่งทหารมาแต่ตอนนี้ก็ส่งแกมาอีกฉันไม่ได้ทำงานให้เบมเบ้ฉันแค่มากุญแจน่ะพี่ชายของฉันมีกุญแจพวกทหารจับเขากดน้ำอย่างกับหมาแต่เขาก็ไม่ได้ร้องขอชีวิตเขาตายในสระน้ำหรูเยี่ยงลูกผู้ชายวาซิลีของฉันขอบใจนะฉันเสียใจด้วยเรื่องพี่ชายของแกฉันจะไปจากยาร่าแกเองก็ควรไปด้วยก่อนที่เบมเบ้จะแทงข้างหลังหมอบัดซบฉันไม่ควรเข้ามาในประเทศป่าเถื่อนนี่ตั้งแต่แรกโอเคครับผมเข้าใจความรู้สึกพี่กุญแจอยู่นู่นสรุปไอ้แบมเบ้เนี่ยมันเชื่อใจได้ไหมเนี่ยก็ต้องระวังหลังละงานนี้แบมเบ้แกเวนตะไลเอ้ยแกได้กุญแจฉันแล้วสินะเออฉันเจอมันมาสบเพื่อนชาวรัสเซียแกนี่ไงทีนี้โรฮัสกุญแจนั่นจะเปิดตู้เซฟที่โรงแรมวิลล่าฮูเดียฉันต้องการหนังสือสีดำในนั้นอะไรอยู่ในหนังสือ
สำหรับแกเหรออิสรภาพของเปาโลไงเสียใจด้วยนะครับปะลุยกันต่อไปเอาหนังสือสีดำมันหลอกเราไปฆ่าคนปะเนี่ยเดี๋ยวดูรถนี่อยู่ในแพ็คเดียวกับปืนรถโคตรเหมือนไซเบอร์พัง2077แต่เอียขับนะดูเหมือนจะเป็นโรงแรมนั่นแต่แปลกแฮะทหารอยู่ที่นี่หมดแล้วเรียบร้อยแมมเบ้ฉันอยู่ที่โรงแรมแล้วและกองทัพก็อยู่ที่นี่แต่ฉันคิดว่าแกคงรู้อยู่แล้วเรื่องประหลาดใจแสนอร่อยเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละทำให้ชีวิตน่าอยู่อย่ามาตอแหลเลยขอได้ว่าแกแค่ต้องการให้ฉันจัดการพวกมันเห็นยังอย่างยิ่งไงฉันถึงชอบแกโรฮาร์ดอย่าฆ่าทหารเพื่อฉันทำเพื่อเปาโลเถอะไอ้บ้าเอ้ยได้ถ้าทำเพื่อเปาโลจัดไปสวยสวยข้างบนหัวตัวนึงอยู่ตรงนี้เลยหอเหลี่ยมเฮ้ยผมลืมอามิโก้หายชิชโร่ลูกเออก็ว่าแล้วทำไมมันหนาวจังเรียบร้อยเตรียมโบกนะลูกเจออะไรเราใส่หมดอย่าให้โมโหฝ่านี่ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งระแวงไปหมดอ่ะสไนอยู่ล่างใส่อย่างนั้นเรียบร้อยเหลือขวาตัวหนึ่งเข้าบ้านก่อนหาของเลยมันเห็นเราเมื่อไหร่ค่อยว่ากันได้กุญแจร้านอาหารเหรอน่าจะต้องไปเปิดสุดทางทางซ้ายเจอละตัวสุดท้ายสไนเปอร์ผมก็มีสไนแบบโนสโคปเล็งจากแท่นปืนนี่แหละไปลูกชิชรอนมาหาจุดเปิดกันลูกเดินทางพอเดียวไม่เหงาเพราะเรามีไก่ไก่สุดเฟี้ยวสีฟุ้งฟริ้งเจอจุดแล้วโอ้โหนี่ร้านมันโดนถล่มมานานหรือยังเนี่ยออกทางนี้ทำไมมันเละได้ขนาดนี้มาได้มาละหนังสือสีดำเบมเบ้เรียบร้อยละฉันได้หนังสือเฉลยข้อสอบแกมาละดีมากโรฮาสฉันเห็นแล้วว่าทำไมคาร่าถึงเชื่อมั่นในตัวแกแกแม่งโคตรดีคิดว่าฉันเป็นแบบนั้นเหรอพิสูจน์สิว่าฉันคิดผิดฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับแกทั้งนั้นบอกมาเลยว่าให้ไปเจอที่ไหนฉันอยู่ตรงข้ามสะพานทางเหนือของโรงแรมนี่แหละอ๋อตรงนี้เลยโคตรใกล้ไอ้บ้ามันรอเราเคลียร์ทหารเสร็จแล้วมันค่อยโผล่โคตรดีนี่แหละครับคำว่าโดนหลอกใช้มันเป็นอย่างนี้แหละเตรียมพร้อมนะชิชารอนถ้ามันจะหักหลังเรานะลูกกระโดดจิกมันเลยเดินไปดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติแสนสวยในหมู่บ้านที่มันรกร้างว่างเปล่าตีมอย่างกับ Walking Dead โอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายยังไม่ถึงไอ้บ้าเอ้ยเอามาขอเปิดตรงนี้ก่อนได้ดินระเบิดขอบคุณที่ช่วยเคลียร์ท่าเรือใหม่ฉันคิดว่าแกอยากได้หนังสือจากเซฟคนเราจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้หรือไงแง่ละโรงแรมวิลล่าฮูเดียคือเพชรเม็ดงามเป็นท่าเรือของเถื่อนดีสุดคนฝั่งทางใต้แกแค่ต้องการคนมาจากการคู่แข่งนะสิพวกรัสเซียทำเงินได้มากที่นี่และด้วยรายชื่อข้าราชการติดสินบนเล่มนั้นเงินพวกนั้นจะมาเป็นของฉัน
We are done here. ที่นี่เรียบร้อย But you and แต่แกกับฉันยังมีงานต้องทำโรฮาร์ด You've paid off some of our debt. แกชดใช้หนี้เปาโลไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่หมด Don't worry. ไม่ต้องห่วงฉันมีงานให้แกทำอีก What the fuck? มันมายึดท่าเรือจากพวกมาเฟียรัสเซียและรายชื่อข้าราชการติดสินบนเพื่อไปแบ็คเมลต่อไอ้บ้าเกตาลเกเรว่าไงเกเรียมาทำเงินให้ฉันกันเถอะคุยต่อเลยฉันมีลูกค้าบางคนอยากออกแดนสวรรค์นี่ใจจะขาดแกต้องช่วยพวกเขาฉันทิ้งรถบรรทุกไว้ให้แกคันนึงขับพาลูกค้าของฉันไปที่ท่าเรือที่มีเรือรออยู่ท่าเรือมีการคุ้มกันฉะนั้นแกจะต้องทำงานหนักหน่อยกว่าจะฝ่าพวกมันเข้าไปได้โดยไม่สู้กันและนั่นคือหน้าที่ของราฟาเอลเมเรโรเขาเป็นนักปลอมเอกสารและลูกค้าคนสำคัญของฉันเอกสารของเขาจะช่วยแกผ่านด่านไปได้ทำงานนี้ให้ฉันแล้วหนี้ของเปาโลถือว่าหายกันEveryone win win กันทุกคนได้เลย When the boat leaves ถ้าเรือไปแล้ว the boat leaves คือไปรับเลยนะคือยังไงฮะ I apologize มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปจุดเควสป่ะเปาโลฉันเพิ่งคุยกับเพื่อนของเราเบมเบไอ้งูคิดแล้วมันว่าไงบ้างเห็นว่าถ้าฉันทำงานสกปรกนี่ให้นายจะเป็นอิสระฉันไม่ภูมิใจหรอกแต่ฉันจะทำเหมือนเดิมเพื่อพาทาเลียและตัวเองออกจากยาร่าแดนนี่ฉันรู้ว่านายกำลังเสี่ยงเพื่อฉันฉันจะไม่ลืมเลยให้ฉันรอดไปได้ก่อนแล้วค่อยขอบคุณนะแดนนี่แกต้องการอะไรบิโชไม่มีอะไรอ่ะไม่สิไม่ใช่มันต้องมีอะไรสิฉันรับปากนะกลับไปเจอกันที่แคมป์ฉันมีไอเดียละบาย What the fuck Bingo ไอเลวเอ้ยพวกทหารได้ตัวพวกเขาไปเฮ้ยโอ้ว่าแต่ดูรูปเบ้ทำไมทุกทีแกส่งฉันไปเนี่ยมันต้องมีปัญหาเสมอเลยดาวไปก็เท่านั้นและเวลาเป็นสิ่งสำคัญจัดการเองเลยโรฮาและให้ไวราฟาเอลอยู่แถวนั้นแหละให้ไวอ่ะให้ไวก็ได้นะจะเอาไว้ระดับไหนระดับนี้เลยไหมระดับที่ต้องปลุกพลังมืดมาเดินออกมาสวยหมดยังเหลือตัวสุดท้ายเพียงคือพอเปิดโหมดนี้เนี่ยไม่ต้องเรียกกำลังเสริมอะไรทั้งนั้นครับไม่ทันเรียกตายก่อนขอบใจมากเร็วเข้าเฮ้ยังมีตัวประกันที่แกต้องช่วยอยู่นะได้เลยก็ตั้งใจจะปล่อยหมดทุกคนอยู่แล้วมามันเข้านะบรรยากาศตีเมืองประมาณนี้แล้วใส่ชุดเอาแต่เอียมานะครับเออมันได้อยู่ได้อยู่ในพาร์ทนี้นี่มาคุยกับราฟาเอลครับใช่ไหมใช่ราฟาเอลจะลืมชื่อซะโอเย่ทางนี้กราเซียขอบใจนะแบมเบ้ส่งนายมาเหรอใช่แกคือราฟาเอลเหรอท่านมีเอกสารมาให้อยู่ในรถบรรทุกกระไรนี้แล้วพร้อมทั้งลูกค้าของแบมเบ้แกต้องรีบแล้วแล้วแกล่ะฉันจะกลับสตูดิโอมีงานศิลปะให้สั่งสรรค์อีกแบมเบ้ฉันได้ตัวลูกค้ามาแล้วและเอกสารจากราฟาเอลด้วยโอเคโรฮัสทีนี้ก็นำสัมภาระอันมีค่าของฉันไปถึงท่าเรือโอเคได้เลยทางนี้ไม่ไกลปาลูกชิชารอนวิ่งไปกับพ่อออกกำลังกายกันรถไอติมน่าจะมาปั่นได้นะบรรยากาศแสนสงบของชนบทที่สดใสทำไมพาร์ทนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองแบบดูสดชื่น อาจจะเป็นเพราะเปลี่ยนคอสตูมใหม่ได้ปืนใหม่รถใหม่อะไรอย่างนี้มั้งนะครับอัมมาลุย Everyone good back ทุกคนโอเคไหมข้างหลังอะได้อยู่ไปกันเถอะฉันอยู่ในรถแล้วมีเรือรออยู่อย่าทำสินค้าเสียหายล่ะสินค้าเหรอฉันมีแต่คนอยู่เต็มรถเนี่ย
ไม่แดนนี่นั่นมันรถบรรทุกเงินต่างหากเงินของฉันแท็กก่อนนะครับโอเคอ้าวหยุดคุยพอดีต้องแท็กเพื่อเห็นเส้นทางนะว่าต้องขับไปทางไหนไปชิวๆสังเกตไหมข้างซ้ายมีฮิดเดนเบลดด้วยนะครับแต่ว่ามันอยู่ข้างในใช่ไหมได้โปรดเถอะเราแค่พยายามออกไปจากที่นี่ได้ได้เดี๋ยวจะพยายามให้ดีที่สุดกำลังเกรงอยู่จะได้ลงไปบวกไหมทำไมมันโล่งแปลกๆโล่งจนน่าตกใจถึงแล้วครับติ๊กตอกแดนนี่เรือไม่รอแกตลอดไปหรอกนะรู้แล้วรู้แล้วถึงแล้วเพื่อนเอกสารเดี๋ยวนะต้นคริสต์มาสเหรอเขาปลูกกันด้วยเหรอที่นี่เนี่ยพวกเม็กซิกันใจไม่อั้นเลยคิดว่าท่านประธานในที่ประชุมหาเงินมาทำหน้าให้มาเรียจากที่ไหนล่ะโอเคผ่านไปได้เรียบร้อยขอให้เบนเบนอยู่ที่นี่เถอะผ่านแล้วครับผ่านเพราะต้นคริสต์มาสเอกสารบ้าอะไรมาปลูกต้นคริสต์มาสกันที่นี่เนี่ยนะMy Godมันต้องขึ้นในพื้นที่หนาวไม่ใช่เหรอเจอแบมเบ้แล้วครับปิดงานได้สวยโรฮัสเพื่อนฉันต้องซาบซึ้งน้ำใจแน่เดี๋ยวก่อนสหายที่นี่ไม่ใช่ป้ายของพวกแกอะไรวะพวกนี้ไปด้วยไม่ได้เหรอค่าใช้จ่ายทางธุรกิจแปลว่าอะไรของแกวะฉันเก่งเรื่องการค้าโรฮัสปล่อยเป็นหน้าที่ฉันแกจะได้ไปโฟกัสเรื่องที่แกเก่งไงกลับไปบอกเปาโลว่าฉันอนุญาตให้ไปได้ขอพระเจ้าคุ้มครองเป็นตัวละครที่โคตรจะมีคาแรคเตอร์เปาโลข่าวดีแบมเบ้ไปแล้วนายเป็นหนี้มันเยอะเลยนี่วะขอบใจมากแดนนี่เป็นความลับระหว่างเรานะทาเลียเกลียดทุกอย่างเกี่ยวกับแบมเบ้ฉันเป็นหนี้นายแต่ทาเลียและฉันยังต้องไปจากเกาะนี้เอ้าเหรอถ้าเกิดทาเลียกับเปาโลออกจากเกาะนี้แล้วเขตเนี้ยใครจะร่วมสู้ผมก็ลืมคิดข้อนี้ใช่ไหมชิชรอนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคน่าจะนิ่งแล้วมาลุยเควสกันต่อครับมีให้ทำ2คนเอาของบิโชก่อนแล้วกันไปนายเพื่อนอยู่ทางนี้หาตั้งนานนายมาแล้วใช่แล้วเพื่อน so you know, นายก็รู้ฉันเป็นดีเจชื่อก้องโล่โอเคฉันโกหกแต่นายเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันแดนนี่ด้วยความเป็นเกเรียนี่แหละฉันฝันถึงน้ำเสียงอันเซ็กซี่เพลงของแม็กซิมัสมาทานซับและข้อความของลิเบอร์ตาดแพร่ไปทั่วคลื่นวิทยุฉันจะเรียกมันว่าเรดิโอลิเบอร์ตาดฉันฝันเห็นนายพ่นโลโก้ไปทั่วโฆษณาชวนเชื่อของยายมาเรียมาเคซ่าเอานี่สีสเปรย์และระเบิดที่ฉันทำเพื่อให้แจกใบปลิวได้เร็วขึ้นโอเคไหมใช้วิธีปลุกระดมย้อนกระแสพวกมันเลยคนลุกเลยฉันแกรู้สึกไหมไอ้ตรงนั้นน่ะฉันรู้สึกเองเหรอก็ได้คนตรงไหนลุกบอกด้วยโอเคครับ yes รอให้ทาเลียกับเปาโลเห็นไอ้นี่ไม่ไหวแล้วโอเคเห็นไอเนี้ยไม่ใช่หมายถึงขนที่ลุกนะครับหมายถึงภารกิจที่เราจะไปทำอ่ะเจอกันจุดเควสไม่มีทหารเลยเหรอจอดมันกลางเมืองเนี่ยอ่ะมีอยู่นะครับเฮ้บิโชฉันอยู่ที่เซกุนดาแล้วถึงสักทีนะนายช้ากว่าฉันไปกินกล้วยจนย่อยแล้วนั่งขี้กว่าบิโชเฉยเชอะรออะไรอยู่ล่ะ
ฉีดสเปรย์ใส่โปสเตอร์ให้หมดเลยติดตั้งระเบิดซะกระจายข่าวออกไปเรดิโอลิเบอร์ตากำลังรอแจ้งเกิดจัดการช็อปช็อปให้ไวนะช็อปช็อปไปว่าให้ไวอ่ะมาโอเคได้เคลียร์ยางก่อนครับแล้วไปพ่นโปสเตอร์อ่ะสวยเรียบร้อยขวาหนึ่งโชริโซ่ขันแล้วสายหนึ่งทันไหมโชริโซ่อย่าบังลูกโอเคเหมือนจะเคลียร์สายไกล2เหรอเป็นจุดที่ดีสำหรับการวางระเบิดใบปลิวอะฮะวางระเบิดในที่สาธารณะจะมีอะไรผิดพลาดกันเชียวโอเคก็น่าจะเคลียร์แล้วนะที่โล่งเลยครับเจอแล้วป้ายบิลบอร์ดงั้นเดี๋ยวเราพ่นสเปรย์ใส่ป้าย6จุดก่อนแล้วค่อยกลับมาวางระเบิดนะครับอันนี้พ่นไม่ได้แค่อยากรู้อ้าวตรงนี้จะจะและจอจอจัดไปโอ้ดูดีขึ้นเยอะสวยเก็บตังค์ทีนี้มาครับเพื่อความเร็วในการทำภารกิจป่ะโชริโซ่ลุยกันลูกขวาบนเอาตรงนี้ก่อนปัญหาคือการจอดนะครับอันนี้ตรงนี้ได้แล้วพ่นน่าจะทำอาชีพได้แฮะชอบกราวิตี้แล้วเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่ากลับไม่ได้เอ๊ะไอ้โอ้โหใจหายแวบคือถ้ากลับขึ้นมาบนนี้ไม่ได้เนี่ยความซวยมันเกิดแน่ป้ายขวาต่ออันนี้จอดง่ายจอดพ่นจอดพ่นแป๊บเดียวก็เสร็จมาป้ายที่3 perfecto defecto แปลว่าอะไรผมไม่รู้พี่โชคไปได้สวยเลยโลโก้ดูดีนะขอบใจนะทำขอบให้สวยๆล่ะเออเข้าใจแล้วพี่โชคแบบนี้นะเบาๆข้อมือหน่อยนะเอาให้เนียนๆเลยเออเข้าใจแล้วเว้ยเรียนเอ้ยรักนะอจุดจวบเฮ้ยเดี๋ยวตุ๊กครับตุ๊กครับอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตกโอเคนี่ไงเขาตกใจจุ๊บๆไงจอดผิดที่เลยเอามาครับจุดที่4ข้อมือผิวๆไว้ที่ดีไม่ได้เลยข้อมือผิวๆเนี่ยหมายถึงวาดรูปวาดรูปไปจุดที่5บินหาก่อนกลับเข้าโซนอ๋อเจอแล้วขวาบนมีที่อื่นอีกไหมเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาตามที่เห็นอันนี้จอดง่ายหลังป้ายไปเลยเนียนเนียนมาพริ้วพริ้วจัดไปฝีมือดีเป็นบ้าอันเดียวมีการชมตัวเองอยู่เป็นระยะระยะจุดสุดท้ายอยู่ไหนจ๊ะหาหน่อยตรงนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยทำไมไม่เห็นเลยเนี่ยแป๊บนะครับหมุนหาเองดีกว่าเอ้าเจอแล้วอยู่ซ้ายโอเคจุดสุดท้ายLet's do this มาครับโอ้โหที่จอดเอาจริงดิ
พอดีคันต้องเผื่อที่ลงด้วยนะปึ๊บอย่าร่วงเด็ดขาดแป๊บรีบพ่นลองดูนี่สิเฮ้ยโอ้ผมตกแขนบิชโชเสร็จละสนุกดีว่ะโอเคโอ้เราจะมีสถานีวิทยุแล้วแดนนี่เราจะเป็นกระบอกเสียงให้การปฏิวัติครั้งนี้เจอจุดวางแล้วครับก็นะแกคือซินยอร์ดีเจและเสียงอันวิเศษนี่มีเสียงเหมือนระเบิดเฮ้ยโอ้โหระเบิดจริงเลยมันเป็นเสียงเหมือนนาฬิกานับถอยหลังอะโอเคได้งั้นอันนี้เรามาตั้งใจดูกันอะส่งระเบิดออกไปแล้วนะครับลงมาโชริโซ่ลูกโชริโซ่ขัดรอแล้วจุดสุดท้ายนี่ผิวปากทำเนียนลงมาลูกโทรศัพท์มาแล้วครับบิโชบิโชเรียบร้อยแล้วไม่เพื่อนนายยังไม่เสร็จพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปหรือยัง Ready. พร้อมโอเคมาเรียกำลังเดินทางมันจะไปเปิดแบนเนอร์ออกทีวีสดและแกจะต้องไปเปลี่ยนให้เป็นแบนเนอร์ของเราแทนเออฉันน่ะเหรอมันอยู่สูงหน่อยแต่นายขึ้นไปถึงแน่นายคิดว่าคาร่าจะชอบไหม Yes ทีมสู้ๆ I mean to... ฉันน่ะด้วย Go ทีมสู้ๆคืออะไรฟ้าทีมสู้ๆอยู่ทีมเดียวกันก็ทีมเดียวกันอันนี้ก็จอดยากพอดีคันต้องเผื่อที่ลงด้วยเดี๋ยวตกเที่ยวได้ไหมเดี๋ยวอย่าพึ่งยิงพอดีโอ้วิวใช้ได้เลยมาเอาไประเบิดติดแปดเรียบร้อยนัดเดียวรู้เรื่องอ๋อมาทางนี้เปลี่ยนแบนเนอร์3จุดเควสนี้เสร็จโคตรเร็ว Some wisdom from our valiant president จุดที่2อยากเห็นนะมันคือรูปอะไร country, our home, and soon, เรียบร้อยเสร็จ Bicho ฉันคงต้องเพิ่มทำลายสมบัติสาธารณะในบัญชีความผิดของฉันละน่าจะเป็นบัญชีความเจ๋งที่ทำให้นายเป็นฮีโร่มากกว่านะเพื่อนมาพบฉันที่ปั๊มน้ำมันนอกเมืองอะเร็วเข้าปั๊มน้ำมันนอกเมืองอ๋อไม่ไกลดีนะมีที่โดดพวกเครื่องร่อนเรามันไปแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากนึกว่าต้องเดินทางไกลไปลืมไปว่าใส่คอสตูมเอาแต่เอียอยู่นะฮะมันทำลิฟต์ออฟเฟตไม่ได้นะเกมนี้ตกจากที่สูงคือตายนะครับฉะนั้นอย่าไปลองเชียวถึงจะใส่คอสตูมเอาแต่เอียมาก็ตามมาบิโชมาดูกันว่าแบนเนอร์มันคืออะไรยังไม่เห็นเลยเนี่ยนี่นะดูสิมันกำลังจะเริ่มแล้วและสำหรับการประกาศพิเศษหวัดดีเพื่อนต่างชาติที่รักของฉันมีคำถามก่อนเราจะเริ่มไหมมาเรียมาเคซ่าท่านรัฐมนตรีมาเคซ่าท่านกังวลไหมว่าท่านมีท่าทีอย่างไรต่อข่าวลือที่ว่าเดียโก้คาสติโยคือลูกชายท่านฉันไม่มีเดียโก้คาสติโยคือบุตรคนโตของยาร่าและเป็นตัวอย่างให้ยารันแท้ทั้งมวลและบัดนี้ดิฉันมีความยินดีที่จะได้เปิดตัวการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมยารันแท้อันตนคาสติโยอ๋อไปเพ้นหน้าคาสติโยเอามาลงเดี๋ยวนี้เห็นไหมนี่คือตัวอย่างมลพิษทางวัฒนธรรมที่เรากำลังต่อสู้อยู่เราต้องขอยืมโทรศัพท์และกล้องของพวกคุณโดนยึดเรียบร้อยทุกคนในยะราเห็นแล้วโอ้ my god แดนนี่เรามีงานต้องทำอีกเพียบเลยฮะฉันจะเป็นบ้าตายแล้วได้เพื่อน
รอกับชิชโรนเฮ้ยสามล้อหัวจะเข้ขอดูหน่อยแดนนี่ความฝันใกล้เป็นจริงแล้วเรดิโอนี่มือตาดพี่น้องครับอะไรนะแกออกอากาศอยู่เหรอไม่แต่เราใกล้ทำสำเร็จแล้วมาที่ไร่ของฉันสิเพื่ออะไรอ่ะเพราะฉันอยู่ที่นั่นไงต้องมีผลอะไรอีกอ่ะได้อยู่ตรงไหนออกไกลอยู่นะครับงั้นวาร์ปลงตรงนี้ขี่มอไซค์มาเองซะเลยพิโชนายอยู่ไหนเนี่ยข้างในกำลังเปิดเพลงอยู่พิโชโอเคไม่เป็นไรเกริยาที่เก่งที่สุดในโลกขอบคุณที่ยกยอปอปั้นกันคนต้อนรับสู่เรดิโอลิเบอร์ตาดมาเกซ่าบล็อกอินเทอร์เน็ตเราจึงใช้วิทยุแทนเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ลิเบอร์ตาดแต่เครือข่ายเต่าล้านปีของยาร่าทำให้ฉันเซ็งเป็ดยังกับเน็ตยุค90สอบสัญญาณสีแดงรอบๆที่นี่เป็นตัวปล่อยสัญญาณนะแต่ส่วนใหญ่พังหมดไม่ก็ชี้ไปผิดทางอ่ะฉันทำเครื่องหมายตัวที่พังไว้หมดแล้วซ่อมและหันมันให้ถูกที่นะเพื่อฝันของเราเราจะทำให้ยาร่าได้รับความจริงที่คู่ควรได้เลยฉันเคยบอกไหมว่าฉันโคตรรักแกเลยนะแดนนี่อย่าเพื่อนเราไม่อยากจะมีขนตรงนั้นลุกพองโอเคบิโชโอเคบิโชแกทำเครื่องหมายอะไรไว้เนี่ยปืนจ่อหน้าเลยครับฆ่ามันก่อนเลยโหข้างในเพียบมัดรวมกันขนาดนี้มันอดใจไม่ไหวแล้วครับขอสักหนึ่งปืนบ้าจริงผ่านพวกนั้นขวางทางเราอยู่ขวางอีกไม่นานหรอกตายหมดเรียบร้อยมาลูกขึ้นข้างบนเดี๋ยวซ้ายปึ๊บถูกปิดทางไหนไม่ใช่ไอ้บ้าประตูอยู่ข้างล่างหลอกกันขึ้นเนี่ยเราอ่ะมาปึ๊บจุดแรกเสร็จส่งสัญญาณทำงานแล้วเหลืออีก2โอ้โหอยู่บนอพาร์ตเมนต์เหรอโอเคบิโชแกทำเครื่องหมายอะไรไว้บิโชฉันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แล้วโอ้ที่นั่นรีซอเวอร์เต็มพิกัดพวกมันลักขโมยเพื่ออยู่รอดแต่แผงควบคุมอันนึงช็อตไหม้หมดแล้วมันตัดไฟที่จะจ่ายสัญญาณของฉันขึ้นไปบนหลังคานั่นและหาไม่เจอทีเธอตามกราฟฟิตี้ของฉันไปที่ห้องควบคุมด้านบนนะมันล็อกอยู่แต่หยุดแกไม่ได้หรอกจริงไหม Never ไม่มีทางบิโชเย้เดโยลิมันตาดต้องพังอาจขึ้นยาร่าต้องได้รู้ความจริงน่าจะทางนี้ครับไปผิดทางนั่นน่ะเจอทางไปแล้วห้อยตรงนี้แล้วก็ไปมาเลี้ยวขวาโดดปึ๊บเสร็จแล้วไตสวยงามโอ้โหมันซับซ้อนซ้อนเงื่อนอีกแล้วไม่ได้ต้องหามุมยิงออกขึ้นอ๋อถึงแล้วอันนั้นคือทางออกเรียบร้อยจุดที่2ไฟยังไม่เข้าลองเข้าไปเช็คดูด้านบนดีกว่าในห้องเนี้ยเหรอล็อกอยู่ไปยิงจากอีกฟากใช่ไหมได้เลยไอ้เควสลักษณะเนี้ยเหมือนใน AC วาฮาราเลยที่ต้องหามุมเพื่อปลดล็อกประตูนะครับคล้ายๆกันนี่ไงปัญหาต้องซ่อมเหรออีไปเรียบร้อยเอสเปราซาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรดิโอลิเบอร์ตาดอีกเสาเดียวเรดิโอลิเบอร์ตาดก็จะถือกำเนิดอ๋อได้เดี๋ยวเจอกันจุดเควสครับ
ลิวไปนู่นโอล่าเดนี่แนวเคไหมปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะเออฉันอยู่บนหอคอยใกล้ๆกับคาเฟ่ทัสซ่าทำไมเหรอเสียงดูเครียดชนเพื่อนฉันรู้จักคนขายบัตรโทรศัพท์ที่มุมถนนเขาบอกว่ามาเกซ่าตัดไข่หนุ่มคนนึงที่วาดรูปบนผนังโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสวัสดิ์วัฒนธรรมว่าแกกลัวหรือไงไม่มาเกซ่าไปตายหาได้เลยแต่ถ้ามันตามล่าฉันแกต้องปกป้องฉันนะเว้ยโอเคโอเคกราฟิตี้ของบิโชไม่ถึงครับอ๋อต้องโดดก่อนได้ขึ้นปึ๊บเสียงโชริโซ่ขันคิดถูกจริงๆที่พาน้องมาด้วยครับเดินทางไม่เหงาทางนี้แล้วกันมีไก่ขันให้ฟังตลอดทางถึงได้ตัวควบคุมน่าจะอยู่บนยอดเสาต้องขึ้นอีกมาง่ายละขึ้นเลยเรียบร้อยเสาสุดท้ายจบกดปุ่มน่าจะเร่งสัญญาณได้แล้วบิโชเรดิโอรีบตัดกำเนิดแล้วแดนนี่ฉันลองกระจายสัญญาแล้วเสียงโคตรไม่ชัดมาเกซ่ามารบกวนสัญญาณมันใช้รายการของไอ้ตัวหัวตน 2G หัวแตกชิบหายทำลายเครื่องปวดสัญญาณของมันที่สถานีไทโนพีคทำลายจานสัญญาณพวกนั้นและเปิดเครื่องขยายบนหอคอยและภาวนาให้ไฟช็อตไอเวนต์ให้มองไปเลยแดนนี่แดนนี่อยู่ไหมนายได้ยินฉันไหมบิโชบิโชฮัลโหลฮัลโหลเวนเอ้ยโคตรไม่ชัดเลยสัญญาณปะลุยต่อครับตะเอ๋ยี่สิบวบมาแบบคาวบอยบ้าจริงเสียงนั่นต้องทำลายเครื่องรบกวนนี่ไงรายการของไอ้หวยอันตนโอเคได้มุมแล้วจัดไปครับเทียร์ด้วยความเร็วโทริโซ่ใจเย็นลูกพ่อมาแล้วเอออย่าเพิ่งตื่นตูมเฮ้ยโอเคต่อขวาหนึ่งมันติดอะไรออกตายแล้วครับขวาไกลๆอีกหนึ่งสองเลยเหรออาจได้รู้เรื่องจัดไปหมดเฮ้ยยังอีกเรียบร้อยไม่เห็นเอาตอนนี้เดี๋ยวซ้ายก่อนแล้วกันไปจัดการเควสก่อนครับตัวนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันมันอยู่ไกลขออภัยที่ต้องโกงนะครับสัญญาว่าในพาร์ทหน้าจะเปลี่ยนซูเปอร์โมแล้วเพราะงี้คือมันโคตรขี้โกงพอกันทีสำหรับเรื่องน้ำเน่าอ้าวต้องไปตึกนู้นอยู่ดีมาลุยกันลูกพอมาแล้วด้วยต้องขึ้นไปข้างบนนั่นไงเสาอยู่นั่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวใครยิงขึ้นไม่ได้อะไอ้บ้าบันไดอยู่ตรงนี้โอ้โดดเป็นกุ้งเลยเมื่อกี้นั่นใครยิงอะเราต้องสั่นสวิตช์ที่เครื่องขยายเช็ดเค้คอมพิวเตอร์ชื่อปืนโคตรเกรียนเรียบร้อยฮะสามสุดท้ายสุดท้ายจริงๆเอาไงกับมันดีจะตายแน่แบบนี้ยิงไม่ถูกอีก
มันต้องแปลไอ้นี่เปิดหรือยังเนี่ยโอ้เขียวแล้วโอล่ายาราทั้งหลายขอต้อนรับสู่เรดิโอลิเบอร์ตาสถานีใหม่ที่จะเผยแพร่ข่าวสารการปฏิวัติของลิเบอร์ตาจากใจเราสู่หูคุณไม่มียารันแท้ยารันปลอมงี่เง่าของอันตนทิ้งนี่เราให้คุณได้ฟังแต่ความจริงและเพลงเพราะๆด้วยจังหวะไปนี่คือบทเพลงสุดคลาสสิกของแม็กซิมัสมาทาซัสเพื่อจุดไฟในใจของคุณเพลงอะไรโสดจริงหรือเปล่าเหรอเดนนี่ได้ยินไหมได้ยินเปล่าฉันฟังดูดีไหมเมื่อกี้ Yes โบราณไปหน่อยตะก้อแจ๋วเลยพี่โชว์ฮาเรียต้องชอบมากแน่ๆเปาโลคอบ้าไปแล้วโดนสักทีครับแกบอกคาร่าหรือยังยังอ่ะก็คุยกับแกอยู่นี่ไงมีความสุขกับปัจจุบันเว้ยพี่โชว์สัญญาณมาแล้วลืมมาเรียไม่ได้เลยฉันจะจับเรดิโอลิเบอร์ตาดยัดลงคอไอ้คาสติโอบทเพลงของเราเรื่องราวของลิเบอร์ตาดเสรีภาพจงเจริญลิเบอร์ตาดจงเจริญสุดยอดมิโชฮ่าลิเบอร์ตาดจงเจริญฟักแย่เลยครับโอเคเอาไว้ไงพาร์ทหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับกับฟราคาย6แล้วพบกันสวัสดีครับบายครับเพลงโคตรมัน